กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้ยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะส่งมาที่422-1606มากันที่ SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะสำหรับ SMS ท่านต่อมานะ27 กันยายน 2520นะคะเวลาเกิด 7-8 โมงเช้าวันอังคารมีเกณฑ์ได้บ้านได้รถไหมคะพันธุเป็นสีนะเขาบอกว่าคันก็จะสมหวังนะครับแล้วก็ผมตอบแบบนี้นะถึงแม้ว่าก่อนวันเกิดไม่ทันหลังวันเกิดไปแล้วก็มีเกณฑ์ซึ่งเวลาซื้อของใหญ่ๆผมพูดอยู่เสมอแล้วให้ไปซื้อช่วงที่เขาปิดไตรมาสโดยเฉพาะปลายปีเนี่ยนะครับเขาต้องทำยอดส่งยอดคุณจะได้โปรโมชั่นที่แรงฉะนั้นทั้งบ้านและรถก็มีเกณฑ์ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะจัด priority ความสำคัญของคุณอย่างไรครับSMS ต่อมาค่ะคุณนาถนะคะ11มิถุนายน2514เวลาเกิด6โมงเช้าถึง6โมง30นาทีงานเงินเป็นอย่างไรแล้วก็ลัคนาราศีจังหวัดนครราชสีมาค่ะนครราชสีมาหกโมงถึงหกโมงครึ่งนะฮะไปลองดูกันก็ลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมถุนนะครับพระรหัส4ทรงศักดิ์แช่มช้อยนะครับก็คือจังหวะที่พระรหัสยกย้ายเนี่ยได้ตำแหน่งปฐุมเกณฑ์แต่อย่างที่บอกอ่ะก็เป็นปรเกษตรด้วยซึ่งพระรหัสคือเจ้าเรือนการงานกับเจ้าเรือนคู่ครองของชาวราศีเมถุนนะครับมันก็มีทั้งปัจจัยบวกและก็ลบแต่โดยรวมก็ถือว่าจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนั่นแหละส่วนในเรื่องของการทำบุญเสริมชะตาปีนี้บริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติด SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS เกิด11มิถุนายนนะคะ2533ค่ะเวลาเกิด 11:30 นาทีวันจันทร์ถามเรื่องเงินถามเรื่องของความรักเป็นอย่างไรพึ่งเข้านะครับพึ่งเข้าย่าง27นะปฏิทินตรงกับวันจันทร์ถูกต้องดาวความจริงดาวการเงินเป็นทั้ง4ทั้งมนตรีนะปีนี้ก็ต้องบอกว่าในแง่ของสภาพคล่องเนี่ยจะเหนื่อยน้อยกว่าช่วงปีที่ผ่านมานะครับส่วนแต่ว่าในเรื่องของงานเนี่ยนะไม่ได้ถามเรื่องงานในเรื่องของความรักแม้กระทั่งแต่ความรักเนี่ยถ้ามีคู่นะกรณีถ้ามีคู่เนี่ยเดทแปลว่าคนรักแข็งกับเราพยายามหลีกเลี่ยงการปะทะถ้ายังโสดเกณฑ์รักใหม่ก็ไม่เด่นถ้าอยากมีจริงๆต้องให้เพื่อนช่วยหาครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณสมชายค่ะ11ธันวาคม2513เวลาเกิด6โมงเช้านะคะวันศุกร์ลัคนาราศีอะไรจังหวัดนครสวรรค์ค่ะนครสวรรค์ลัคนาสถิตอยู่ในราศีพิจิกพิจิกนี่ก็ด้วยอิทธิพลของบาปประเคาะไม่ว่าทั้งอังคารทั้งเสาร์เนี่ยสถิตอยู่ในช่วงนี้ก็ฝากระวังอุบัติเหตุหน่อยนะครับอย่างน้อยจนถึงช่วงประมาณกันยาแต่เลยกันยาไปแล้วกลางๆเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะพ้นนะเพราะเจ้าเรือนของพิจิกก็ยังเป็นอังคารอยู่นะครับส่วนความรักกำลังคบหากันอยู่อนาคตนี่คือคนที่ใช่ไหมคะอุตสาหะนะฮะอุตสาหะเอาอย่างนี้เลยนะครับหลังวันเกิดไปแล้วในกาลีจะสัมพันธ์หนึ่งเรือนคู่เป็นบทพิสูจน์ครับถ้าผ่านย่าง47ไปได้ก็มีโอกาสจะสานต่อความสัมพันธ์ดวงนี้ลงตัวยากได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูและอยู่กับใครผ่านไปสักระยะหนึ่งมักจะมีแต่เรื่องที่ไม่ถูกใจหรือไม่ค่อยสบายใจนะหลังวันเกิดไปแล้วประคองให้ดีแล้วก็พยายามถวายของที่เป็นคู่ถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้เป็นแจกันดอกไม้นะครับSMS ต่อมาค่ะคุณกวางค่ะ19กันยายน2514นะคะเวลาเกิดบอกว่าก่อนเที่ยงวันอาทิตย์จะมีโอกาสซื้อบ้านให้คุณแม่อยู่หรือเปล่าถ้าเอาเร็วเนี่ยดูบ้านมือ2อย่างเดียวต้องย่าง45แล้วก็ย่าง46นะถ้าจะเอาเร็วนะครับแต่ว่าถ้าจะถูกใจจริงๆจังหวะเวลาผมมองว่าพูดเหมือนเดิมแม้กระทั่งเลยผ่านวันเกิดไปแล้วนะให้ลองมองดูมือสองเป็นหลักมีโอกาสจะสมหวังนะครับมาในส่วนของทางอีเมลกันบ้างนะคะจากคุณพันศักดิ์ค่ะ21กันยายน2526นะเวลาเกิด 9:44 นาทีไม่ได้บอกวันมาถามเรื่องงานกับความรัก21กันยา26ปฏิทินตรงกับวันพุธกี่โมงนะครับ 9:44 นาทีแล้วก็ยังเป็นพุธกลางวันถ้าไม่ใช่วันพุธส่งมาถามใหม่คำถามคืองานกับความรักค่ะ
ตอนนี้ย่าง33มีเกณฑ์ริเริ่มสิ่งใหม่อาจจะหมายถึงความรักด้วยก็ใช่นะครับแต่พื้นชะตาเนี่ยจันทร์เสาร์พยายะก็ให้ระวัง ขออภัยครับปัญหาในเรื่องของเขาเรียกว่าได้ตัวแต่ไม่ได้ทะเบียนหรือได้ทะเบียนแต่ไม่ได้ตัวทรงดวงเป็นแบบนั้นก็พูดง่ายๆระวังกินน้ำใต้ศอกนั่นเองถ้ายังโสดมีโอกาสได้เจอแต่ว่าหลังวันเกิดไปแล้วเกณฑ์ความรักไม่สู้ดีนะครับประคับประคองให้ได้งานก็เช่นเดียวกันมีเกณฑ์ในการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญในช่วงหลังวันเกิดหลังวันเกิดพยายามรักษาสถานภาพถ้าจะเปลี่ยนหาสิ่งใหม่ให้ได้ก่อนรองรับแต่ถ้าถามผมว่าเปลี่ยนหรืออดทนอยู่ที่เดิมผมอยากให้อดทนอยู่ที่เดิมแล้วก็หลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยให้หาทองหยองมาสวมใส่เล็กๆนะครับด้วยความระมัดระวังและก็ความปลอดภัยการทำบุญเสริมชะตาหลังวันเกิดเจอผู้เฒ่าผู้แก่คนชราเหรียญ10เหรียญเงิน10บาทแบงค์10ใบว่ากันไปครับมาในส่วนของฤกษ์งามยามดีวันมงคลกันบ้างค่ะสิงหาคมก็วันมงคลมีมากพอสมควรนะครับอาทิตย์ที่14ประกอบการมงคลได้ทุกประเภทเพราะมีดิถีที่ดีอย่างวันสิทธิโชคครับ 16:01 น.ถึง 16:30 น.ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรฉลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยจันทร์ที่15สิงหาคมครับวันนี้เลี่ยงออกรถแล้วก็ผู้ที่ประกอบการมงคลหลีกเลี่ยงการข้องแวะกับอิสตรีนะครับเนื่องจากอัคคนิโรธตกแต่ที่เหลือทำได้เพราะมีเลิกล่างที่ดีอย่างวันมหาสิทธิโชคและวันฟูครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดเช้าหน่อย 9:01 น.ถึง 9:30 น.ครับแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยเสาร์ที่20สิงหาคมวันที่ทางกัลยโยคเป็นวันธงชัยครับซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะเลิกล่างก็มีดีถีที่ดีอย่างวันลอยประกอบการมงคลใดๆก็จะสะดวกรวดเร็วไม่ติดขัดเพียงแต่ว่าวันนี้เลี่ยงออกรถแล้วก็ไม่ควรประกอบการมงคลในป่านะครับเนื่องจากอัคคนิโรธตก7:31 น.ถึง8:00 น.คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพระฤหัสบดีที่25สิงหาคมนะครับเลิกล่างมีดิถีที่ดีอย่างวันมหาสิทธิโชคครับสำเร็จสมปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่แต่เลี่ยงออกรถประเด็นเดียวที่เหลือทำได้หมด9:31 น.ถึง10:00 น.คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้นะครับต่อกันด้วยวันพุธที่31สิงหาคมนะครับเลิกล่างมีดิถีอย่างวันจมก็ผู้ประกอบการมงคลก็เลี่ยงการประกอบการมงคลทางน้ำสัญจรทางเรือนะฮะที่เหลือทำได้เพราะว่าทางกัลยโยคนั้นเป็นวันอธิปดีซึ่งหมายถึงวันในความเป็นใหญ่ครับมีสิ่งปลูกสร้างใดๆวันนี้ก็จะมั่นคงยั่งยืนสถาพร 17:01 น.ถึง 17:30 น.คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรฉลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับเอาไปในส่วนของฤกษ์งามยามดีนะคะวันมงคลน่ะตลอดทั้งเดือนสิงหาคมแบบนี้แล้วก็อย่างที่อาจารย์บอกเสมอนะว่าถ้าในส่วนของเวลา มันไม่ได้จริงๆก็ยึดถือในส่วนของวันเอาก็แล้วกันก็อย่างถ้าไปเปลี่ยนชื่อที่อำเภอเนี่ยเราคงจะไปล็อกเจ้าหน้าที่เขาไม่ได้ก็เอาเป็นว่าอาจจะเป็นวันมงคลแค่นั้นก็ถือว่าดีเยี่ยมแล้วครับนะก็ลองดูนะคะแล้วก็สำหรับใครที่นะอาจจะชมรายการพลาดไปนะบางช่วงบางตอนหรือว่าอยากจะชมรายการย้อนหลังเนี่ยก็สามารถเข้าไปติดตามเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่ YouTube นะคะ Miracle Channel Wenuwak TV Thailand นะคะจ้ะเมื่อวานก็มีหลายคนถามนะครับเปิดเครื่องรับโทรทัศน์ไม่ทันนะผ่านถามมาทางช่องทางส่วนตัวนั่นแหละว่าสิ่งที่พูดถึงผลกระทบของดาวพฤหัสที่โยกย้ายเนี่ยเข้าไปตามได้ที่ YouTube ที่มวยบอกนะในเบรกที่1นะก็จะมีการร้อยเรียงนะครับว่าทั้ง12ราศีเนี่ยได้รับผลกระทบอะไรจากการเปลี่ยนผ่านในครั้งนี้แต่ไม่เป็นไรตามไปเรื่อยๆแหละทุกวันผมก็จะพูดแซมในแต่ละประเด็นที่มีการพาดพิงถึงอยู่แล้วนะครับนะจะได้ทราบด้วยนะเพราะว่าหลายคนก็นับวันรอคอยคนะว่าเดี๋ยวมันจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายอย่างไรบ้างแล้วก็อย่างที่ใครที่ได้ลงทะเบียนเอาไว้สำหรับพิธีของเราก็เจอได้นะ21สิงหาคมนะคะส่วนใครที่อยากติดตามนะความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆข่าวสารต่างๆหรือว่าจะไปทวนดวงชะตา12ราศีย้อนหลังเองก็ตามก็เข้าไปกดไลค์กดถูกใจได้นะคะที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV ตรงนี้จะมีอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะแล้วก็รวมไปถึงใครที่มีคำถามต่างๆนะนอกจากการส่ง SMS เข้ามารายการหรือว่าการโทรเข้ามาลงทะเบียนเนี่ยจดหมายอีเมล address แล้วก็เว็บบอร์ดส่งเข้ามาได้นะคะแต่ว่าอย่าลืมกติกาเหมือนกันเลยคือข้อมูลวันเดือนปีเกิดนะเวลาเกิดต้องให้ชัดเจนนะคะแล้วก็เพิ่มเติมในส่วนของเบอร์ติดต่อกลับด้วยเพราะว่าบางครั้ง
ส่งข้อมูลมาไม่ครบนะเราก็จำเป็นนะจะต้องโทรกลับไปสอบถามเพิ่มเติมด้วยนะคะจะได้มีการตรวจสอบนะดวงชะตาให้ชัดเจนมากขึ้นนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ไม่ใช่ว่าหลายๆคนสนใจนะเรื่องของลัคนาราศีเพราะกลัวว่าเอ๊ะเราจะได้รับผลกระทบหรือเปล่านะหรือบางคนบอกว่าเอ๊ะดีอยู่แล้วมันจะดีหรือไม่ดีก็ส่งเข้ามาสอบถามให้อาจารย์ได้ตรวจสอบกันได้คือจริงๆผมเรียนอย่างนี้นะครับในเรื่องของดาวที่มีการโยกย้ายเนี่ยย้ายตลอดนะจะมีพูดง่ายๆก็คือดาวที่นานๆย้ายทีเป็นปีเนี่ยอย่างพฤหัสปีละครั้งราหูปีครึ่งค่ะเสาร์2ปีครึ่งอย่างมฤตยูเนี่ย7ปีแต่ดาวอื่นๆเนี่ยอย่างอาทิตย์ดาวพุธดาวศุกร์เนี่ยประมาณ30วันนะดาวจันทร์2วันครึ่งฉะนั้นที่พูดแบบนี้ก็คืออย่าไปตื่นตระหนกนะทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงมันก็ต้องมีผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบดวงชะตารับฟังรับรู้ไว้เป็นเพียงไกด์ไลน์ของชีวิตพูดอยู่เสมอว่าทายดีอย่าชะล่าใจและอย่าตกใจถ้าทายไม่ดีฉะนั้นการกระทำความเพียรความขยันเนี่ยมันนำพาให้ชีวิตเจริญก้าวหน้าอยู่แล้วยิ่งถ้าทำได้ในกลุ่มอาชีพที่ถูกฉลกด้วยยิ่งแจ๋วเลยนะก็ฝากไว้แล้วกันเผื่อว่าใครช่วงนี้กำลังกังวลอยู่นะจะได้สบายใจหรือว่าเนี่ยถ้าได้มีโอกาสนะได้ฟังในสมุด12ราศีก็จะได้ทราบเลยว่าแต่ละราศีเนี่ยมันก็ได้รับผลกระทบนะทั้งดีแล้วก็ไม่ดีเหมือนกันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะติดตามชมรายการกันได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์8:30 น.ถึง10:00 น.ตรงนะใครที่มีคำถามต่างๆเรื่องราวดวงชะตาแบบนี้ก็ส่งเข้ามาได้นะคะรวมไปถึงนะก่อนจะจากกันไปวันนี้ก็ฝากเอาไว้ด้วยค่ะสำหรับข้อคิดคติธรรมดีๆบนถนนชีวิตนะคะที่แสนยาวไกลปลายทางอยู่ที่ใดก็ไม่รู้ล้มบ้างคลานบ้างถือเป็นครูแต่จงสู้กว่าจะสิ้นสุดลมหายใจเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ